ตอนนี้ตรงกลางทวีปเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วนะครับดอกไม้เริ่มออกผมอยู่ชานเมืองในรัฐเทนเนสซีซึ่งจะพาท่านเข้าไปดูในห้างสรรพสินค้าอยู่ชานเมืองนะครับว่าวิถีชีวิตความตื่นกลัวของคนอเมริกันเป็นอย่างไรหมดเลยนะครับอาหารมีอาหารสดที่ไม่เคยเห็นหมดสักทีก็หมดคนอเมริกันชอบเลี้ยงสัตว์นะครับปรากฏว่าช่องอาหารสัตว์นี่ก็หมดเหมือนกันครับไม่ใช่อาหารคนหมดอย่างเดียวนะอาหารสัตว์ก็หมดด้วยช่องนี้เป็นช่องเครื่องใช้ในบ้านกระดาษน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าหมดเหมือนกันครับนี่ไม่ใช่ปิดร้านนะครับแต่ว่าของมันขายหมดเครื่องใช้ในครัวกระดาษชำระน้ำยาล้างจานยังมีเหลือบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็หมดโดยเฉพาะน้ำยาล้างจานนะครับน้ำยาซักผ้ากันยังอยู่ฝรั่งก็งงครับจะลองโทรศัพท์บอกรายการกันออกบอกข่าวกัน yeah
crazy. I think so. Now I'm buying two. Yeah. Oh, the crazy panic. เห็นนะครับก็เป็นความตื่นกลัวเป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับตื่นกลัวจะขาดแคลนช่องนี้เป็นช่องอาหารกึ่งๆเอเชียครับที่นี่ไม่มีข้าวเป็นกระสอบขายนะครับมีแต่เป็นถุงกิโล2กิโลก็หมดเหมือนกันครับถั่วชนิดต่างๆมีอาหารกระป๋องหมดเหมือนกันโอ้ว้าวเห็นนะครับนี่เป็นอาหารแบบอาหารฝรั่งเอาไปทำกินฮะอาหารแห้งเป็นพวกเส้นมีฝรั่งหรือพวกแป้งผสมชีสหมดเหมือนกันครับผมก็ถือโอกาสเดินสำรวจHi. How are you? Yeah, good. You see it all empty? Empty, everything is empty. Yes, it is. It's a panic. Yeah, panic. Panic. Good business. Oh, yeah. Yes. นี่ครับหมด